Guardian of Digital Content คุณพรไลน์แอดอมรินทร์นิวส์นะคะในการช่วยหาเตียงส่งเสบียงกำลังใจต่างๆนะคะผู้บริหาร 7-Eleven และ 7 Delivery และสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทยเชื่อว่าพลเมืองดีและสื่อมวลชนที่ดียังคงมีอยู่คู่สังคมไทยเสมอมาจึงได้ก่อตั้งรางวัลคนดีประเทศไทยขึ้นในปีพุทธศักราช2552โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อส่งเสริมคนทำความดี 2. เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่พลเมืองดีและสื่อมวลชนดีเด่น 3. เพื่อจุดประกายการเป็นพลเมืองและสื่อมวลชนที่ดีตลอด11ปีที่ผ่านมารางวัลคนดีประเทศไทยได้มอบรางวัลให้แก่พลเมืองและสื่อมวลชนในหลากหลายสาขาจากทุกภาคส่วนของสังคมและรางวัลคนดีประเทศไทยปีที่12ประจำปี2563ถึง2564มอบรางวัลในสาขาช่วยเหลือสังคมดีเด่นเพื่อเชิดชูบุคคลองค์กรสื่อมวลชนที่ลงมือทำความดีด้วยความทุ่มเทเสียสละเป็นประโยชน์ให้แก่คนในสังคมมาอย่างต่อเนื่องThank you.